ยซิตี้โกลโลกการลงทุนคุณวางใจเราเมืองไทยประกันชีวิตโลกการลงทุนกับซิตี้โกลคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกันกับเจ้าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะได้มีโอกาสสัมผัสได้มีโอกาสใช้งานมาบ้างแล้วและอาจจะได้เริ่มสร้างความคุ้นเคยนะคะเราจะมาเจาะลึกลงไปค่ะว่ามันมีบทบาทในโลกเทคโนโลยีและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันอย่างไรและเป็นโอกาสในด้านการลงทุนให้กับท่านได้อย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับคุณดอนจันทร์สุภรินทร์ค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกิจธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยและทางด้านของคุณดาราบุตรประภาพจน์นะคะรองกรรมการผู้จัดการผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด2จากบลจ.กรุงไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสอบถามก่อนเลยค่ะคุณดอนคะหลายๆคนเนี่ยนะคะสนใจในเรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์นะคะคุณดอนมองว่ามันเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันยังไงบ้างคะโอ้มีบทบาทค่อนข้างมากนะครับต้องบอกว่าเป็นคำศัพท์ที่เราได้ยินกันบ่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปถามในทุกๆธุรกิจเนี่ยจริงๆจะเห็นได้ว่าเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยทางเราก็เลยชวนทางคุณดาราบุตรมาเล่าให้ท่านผู้ฟังรับทราบถึงว่าบทบาทของ AI ที่จะมีผลต่อการลงทุนและกองทุนที่เราสามารถจะลงทุนได้นี่เป็นยังไงนะคะก็เลยมาถึงที่มาของ AI ค่ะคุณดาราบุตรคะช่วยอธิบายให้เราได้รู้จักมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่าเจ้าตัว AI นี้หน่อยสิคะว่ามันเข้ามามีบทบาทในโลกเทคโนโลยีแล้วก็เศรษฐกิจในปัจจุบันยังไงบ้างคะค่ะปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะคะหรือที่เรามักเรียกกันนะคะว่า AI artificial intelligence นะคะก็คือโปรแกรมค่ะที่ถูกเขียนและพัฒนาขึ้นนะคะเพื่อให้สามารถคือต้องเรียกว่าให้มีความฉลาดให้สามารถคิดวิเคราะห์วางแผนและตัดสินใจได้โดยการประมวลผลค่ะจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่เลยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่กำลังเรียกว่าเป็นเทรนด์เป็นกระแสที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของพวกเราทุกวันนี้เลยค่ะค่ะคิดได้เหมือนคนคล้ายๆอย่างนั้นนะคะมันเลยเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ทีนี้นำมาสู่เรื่องของการลงทุนกันบ้างค่ะมันเป็นโอกาสในการลงทุนยังไงล่ะคะสำหรับ AI ตัวนี้นะคะค่ะต้องเรียนนะคะว่า AI เนี่ยถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญนะคะแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของภาคธุรกิจเลยค่ะเพราะเนื่องจากถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันสามารถปรับตัวนะคะเอาไปใช้ได้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าภาคธุรกิจในหลายๆส่วนเลยทุกวันนี้เนี่ยนะคะเริ่มค่ะที่จะนำเอา AI และเทคโนโลยีนะคะมาช่วยเพื่อลดเท่าไหร่ว่าเพื่อประหยัดต้นทุนแล้วก็เวลาในภาคการเงินเองคุณดอยก็คงเราคุ้นเคยกันดีนะคะคือหุ่นยนต์ที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินเรียกกันว่า Robo Advisorหรือแม้กระทั่งบล็อกเชนซึ่งก็พัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งเราเชื่อกันว่าจะมีบริษัทที่เป็นลักษณะเดียวกันกับอาลีบาบานะคะหรือ Facebook หรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะแล้วก็3ถ้าถามว่ามีการคาดการณ์ไว้ว่ายังไงมีการคาดการณ์ว่า AI เนี่ยจะมีการใช้แพร่หลายกันเยอะมากจนทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะคะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะคะเร็วขึ้นเป็น2เท่านะคะภายในปี2035แสดงว่าโอกาสของการลงทุนเหมือนกับที่เวลาเราไปจับหาไฮไลท์ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันก็เพิ่มเติมเข้ามาด้วยดังนั้นบลจ.กรุงไทยก็เลยมีกองทุนพิเศษในรูปแบบนี้ขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะบลจ.กรุงไทยนะคะเรามีกองทุนเปิดนะคะที่เรียกว่าชื่อยาวนิดนึงนะคะ KTAM World Technology Artificial Intelligence Equity Fund นะคะหรือเรียกย่อๆว่า KTWTAI นะคะซึ่งก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะกองทุนนี้นะคะจะลงทุนในกองทุนรวมหลักนะคะที่ชื่อว่า Alliance Global Artificial Intelligence Fund ถามว่ากองทุนนี้ลงทุนในอะไรกองทุนนี้จะลงทุนในหุ้นของบริษัทนะคะที่นำเอาเทคโนโลยีหรือ AI เนี่ยนะคะมามีส่วนในการดำเนินธุรกิจดังนั้นไม่ใช่ว่าเราจะลงทุนแต่เฉพาะบริษัทที่เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียวนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะกลยุทธ์ด้านการลงทุนของกองทุนเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการเลือกเฟ้นหาหุ้นบริษัทนวัตกรรมใหม่กว่าพันบริษัทนะคะซึ่งเอาเข้ามาดูว่าใครเนี่ยที่จะได้รับประโยชน์จาก AI บ้างนะคะ
และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นนะคะคือทีมจัดการลงทุนค่ะทีมจัดการลงทุนของเราจาก Allianz นะคะเป็นทีมที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างสูงเลยนะคะมีประสบการณ์การทำงานนานต้องบอกว่าคือบอกนาน10ปีสำหรับไฮเทคนี่คือนานนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในซิลิคอนแวลลีย์ค่ะนะคะก็เลยเป็นที่มาของโอกาสการลงทุนในครั้งนี้นะคะซึ่งกองทุนดังกล่าวค่ะคุณดอนคะเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือว่าเป็นนักลงทุนที่อยากจะมาปรึกษากับทางด้านซิติโกสามารถเข้าไปลงทุนได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่แล้วก็คงต้องเรียนเสริมนิดนึงว่าตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยมีการเติบโตที่ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งของฝั่ง AI เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเป็นตัวที่เขาเลือกเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวท็อปเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ลูกค้าสามารถเกิด diversification ได้ดีขึ้นด้วยในเซกเตอร์เทคโนโลยีด้วยกันนะครับแล้วก็K-Tam ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่เราเวิร์คใกล้ชิดนะครับกับ Citigo แล้วก็สามารถหยิบเลือกมาเป็นหนึ่งในออปชันของพอร์ตโฟลิโอได้ครับค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกกองทุนดังกล่าวนะคะเข้าไปเสริมพอร์ตสร้างความมั่งคั่งได้แล้วล่าสุดของด้านของ Citigo เองก็มี4บริการพิเศษที่มีลักษณะคล้ายๆ AI แบบนี้แหละเข้ามาช่วยในการคิดวิเคราะห์ในการที่จะเสริมพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนด้วยใช่มั้ยคะใช่ครับก็เป็น Total Wealth Advisor ทํายังไงให้ลูกค้าสามารถกําหนดเป้าหมายแล้วก็system ของเราก็จะทำการคำนวณให้ว่าเอ๊ะเป้าหมายของคุณสามารถบรรลุได้ไหมกับพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่แล้วก็คำนวณระยะเวลาที่ลูกค้าจำเป็นจะต้องใช้ในการลงทุนต่างๆได้ครับนะคะคุณผู้ชมคะฟังแบบนี้แล้วโอกาสของการลงทุนที่จะเสริมเติมความมั่งคั่งของท่านนะคะสามารถที่จะอ้างอิงกับเทคโนโลยีในโลกอนาคตได้แวะเวียนมาปรึกษากันได้ละค่ะกับทางด้านของ Citigo นะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยค่ะขอบคุณครับโลกการลงทุนกับซิตี้โก